สวัสดีครับเฮ้ยมีฟิลเตอร์ด้วยสวัสดีครับสวัสดีทุกคนแอบใส่ได้ไหมโอ้ขาวจัดนี่แหละเป็นน้องแมวสวัสดีครับสวัสดีพี่แฟนคลับทุกคนดู MV กันหรือยังครับฮัลโหล from Brazil ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับนี่เรามาจะมาพูดคุยเป็นฟิลเตอร์ตัวนี้มันเบลไปโอ้นี่ก็ขาวไปผมว่านี่อ่ะเป็นรูปจะได้เข้ากับ MV with you ของเรามีใครดู MV แล้วบ้างครับสวัสดีโบรสวัสดีครับไหนๆเรามาพูดคุยถึงเรื่อง MV หน่อยดีกว่าชอบไหมชอบไหมชอบกันไหมดูแล้วโคตรดีขอบคุณมากครับ I love the MV Thank you so much Miss you ดู MV แล้วน่ารักมากขอบคุณมากครับหวังว่าจะชอบกันครับผมเพลงนี้ก็ไม่เคยทำแบบนี้เหมือนกันไม่เคยทำเพลงแนวแบบป๊อปๆน่ารักน่ารักอะไรอย่างนี้เหมือนกันครับผมก็ท้าทายดีสนุกดีหลงรักใช่ใช่เพลงมันก็จะเป็นแบบข้างรักนิดนึงที่กลับไปเป็นช่างถ่ายภาพเลยได้ไหมครับพอได้ไหมครับแต่กองค่าจ้างแพงไหมไม่เอาตังค์ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆคนใหม่ๆด้วยครับพี่ที่เข้ามานะครับไม่ติดแต่เธอข้างรักมากสวัสดีครับสวัสดี 4,000 กว่าคนมีอะไรไหมมีใครอยากพูดคุยอะไรเกี่ยวกับมิวสิกวิดีโอไหมครับสามารถไปดูได้นะครับกับคณาวุฒินะครับตอนนี้เล่าถึงที่มาของนางเอก MV หน่อยครับทุกคนรู้แล้วใช่ไหมว่านางเอก MV คือใครนางเอก MV ก็คือน้องแบมนั่นเองที่มาเหรอก็รู้สึกว่าเพลงมันเป็นเพลงน่ารักน่ารักครับผมรู้สึกมันเพลงเป็นเพลงที่ต้องเห็นผู้หญิงคนคนนึงแล้วแบบถึงขั้นแบบเราต้องเพ้อเอากลับไปคิดกลับไปนึกถึงอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยคิดว่าคนที่แบบเราเคยร่วมงานมาแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยที่แบบเราคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วก็มีอยู่ไม่กี่คนแล้วน้องแบมก็เป็นหนึ่งในนั้นเป็นช้อยส์แรกเลยด้วยละกันกินข้าวยังน้องกับยังไม่ได้กินครับเหมือนเพ้อถึงกับเลยขอบคุณมากครับ
ดูกันหรือยังครับชอบไหมคุณเขตน่ารักมากใช่ครับครับเช็ดกล้องหน่อยทำไมกล้องมันเบลอแล้วครับพี่บีสวัสดีครับแต่เห็นว่าวันนี้เดี๋ยวน้องนางเอกMVจะมาไลฟ์กับเราด้วยนะครับแต่ไม่รู้ตอนนี้อยู่ไหนเหมือนน้องจะไปทำงานที่เวียดนามครับไม่รู้จะว่างมาไลฟ์กับเราหรือเปล่าคุณช่วยพูดอะไรเป็นภาษาสเปนได้ไหมโอล่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ please call พี่แบมไม่รู้อยู่ไหนอ่ะอยู่หรือเปล่าอยู่ไหมน้องแบมอยู่ไหมไม่เห็นอ่ะน้องแบมน่าจะยุ่งยุ่งอยู่ปะครับดู MV ยังดูแล้วชอบไหมครับแต่ผมรู้สึกผมชอบพันแรปเพลงนี้นะเพลงนี้รู้สึกแบบแรปมันเท่ดิวันนี้อะไรหยุดงานแล้วคะอันนี้ถือเป็นงานไหมครับดู MV อุ้ยนี่ไงน้องแบมเข้ามาเราลองชวนน้องแบมขึ้นมาว่าแต่เพิ่มยังไงนะอันนี้นี่โอ้นี่ไงสวัสดีครับสวัสดีค่ะฮัลโหลครึ่งดูMV เสร็จเพิ่งดู MV จบน่ารักน่ารักชอบนะมันมีแบบพาร์ทแรปที่มันเป็นห้องสีแดงอ่ะน่ารักมากเลยอ่ะห้องล้างฟิล์มห้องล้างเออใช่ใช่มันเป็นเหมือนแบบพาร์ทที่แบบไม่ได้เห็นก็เลยเพิ่งเห็นค่ะน่ารักดีชอบนะชอบ MV นะตัดออกมาถูกใจนะชอบใช่ไหมชอบชอบชอบดี MV น่ารักอยู่ไหนเนี่ยครับอยู่เวียดนามค่ะเพิ่งแล้วงานแล้วก็มาใช่มาดูงานค่ะ2วันมีคนเข้ามาดูแบบให้ก็นานๆไลฟ์ทีไม่ปกติไม่ค่อยได้ไลฟ์ใน IG เท่าไหร่วันนี้ถือว่าเป็นจอยค่ะเห็นใน X อ่ะทุกคนแบบแฟนของพี่กับเก่งมากคือไปตามหาเล็บได้คือสุดยอดอ่ะจนผมต้องคิดใหม่แล้วว่าเดี๋ยวต้องไปทำเล็บลายอื่นบ้างทำวันละลายไปเลยวันหลังต้องมีลายอื่นบ้างแล้วแหละ Love them from Vietnam เขาบอก from Vietnam Thank you อะไรอยู่เวียดนามอะไรนะคะแล้วแบมอยู่เวียดนามพอดีด้วยเออใช่อยู่เวียดนามตอนนี้กลายว่าคอมเมนต์แบบมีแต่แบบถามถึงแบมมันไม่เห็นคอมเมนต์มันไม่เห็นคอมเมนต์ใช่น้องแบมกินข้าวยังน้องแบมยังเลยค่ะเดี๋ยวว่าจะออกไปกินจะไปกินอาหารเวียดนามเผื่อทุกคนเผื่อพี่กับด้วยพี่กับทานข้าวยังยังเลยครับเดี๋ยวทานได้ค่ะไงแล้ววันถ่าย MV เป็นไงบ้างสนุกไหมถ่ายมีสนุกมากเฮ้ยมันจะบอกว่าประทับใจมากเพราะว่าคือมันเป็นการถ่ายที่ทุกอย่างออนไทม์หมดเลยแล้วเราเลิกงานก่อนเวลาที่เราเซตเอาไว้แฮปปี้มากแล้วก็แฮปปี้มากแล้วก็จะบอกว่าอันนี้เป็นแบบ MV แรกของแบมเลยว้าวก็ขอบคุณนะคะที่แบบนึกถึงกันแล้วก็ชวนมาเล่นจะบอกว่าก่อนที่แบบจะรู้
ก็คือก่อนที่จะวันถ่ายคือตื่นเต้นมากแต่ไม่ได้บอกพี่กับไม่ได้แบบไม่ได้คุยกันเลยก็คือไปเจอที่วันนั้นเลยแต่วันจริงดูไม่มีอาการตื่นเต้นอะไรเลยนะวันจริงดูแบบตายวันนั้นเก็บไว้เก่งมากเก่งมากมีคนอ๋อเริ่มเห็นเมนแล้วเหพ็นี่กับชวนน้องแบมมาเล่นมีตอนไปปีนผาใช่ไหมครับตอนไปปีนขาไม่ได้คุยกันเลยมีแต่บอมดีเลย์ให้ทีนึงแล้วก็ไม่คุยกันเลยพี่กับน่าจะเหนื่อยแต่ตอนนั้นมันไม่รู้จะคุยอะไรเอาหรอเออนึกว่าแบบเหนื่อยแล้วโดนบังคับให้ปีนหลายรอบไหนอ่านคอมเมนต์สิอะไรแล้วไปเรื่องละครกันได้ไงครับเนี่ยละครอะไรคะว่าให้ติดต่อผู้จัดอ๋ออ๋อเอ้ยมันไม่ค่อยเห็นคอมเมนต์เท่าไหร่มันเหมือนแบบมีหลายอย่างทำได้ขึ้นมาคุณภูทะเนศเออเมื่อวานไปงานแต่งมาสนุกไหมคะไม่ค่อยได้พูดอะไรเลยงานแต่งแต่เห็นที่มันเป็นแบบทำท่าอะไรอะที่ทุกคนทำท่าเหมือน Rangers Power Rangers น้องแบมพาพี่กลับไปปีนเขาอีกนะสนุกดีค่ะได้เลยค่ะเมื่อไหร่คะเมื่อไหร่ว่างคะนั่นน่ะสิไว้เดี๋ยวแบบถามทุกคน The Gang ว่างกันเมื่อไหร่กว่าจะว่างกันอีกทียาวแน่กว่าจะได้ MV น่ารักมากขอบคุณมากครับผมบอกว่าจะชอบทำนานไหมคะ process แบบเพลงหนึ่งเพลงกว่าจะมาเป็นเพลงเนี่ยเริ่มจากเพลแงบไบหนเรอิ่่ะมแรกเลยอย่างเพลงเนี้ยเพลงนี้นานเพลงนี้นานเพราะว่ามันนานไม่ได้นานช่วงทำหรอกมันนานช่วงจังหวะไม่มีใครทำต่ออืมเพลงเนี้ยจริงๆเราไปอัดเราทำไว้ตั้งแต่ประมาณปีที่แล้วแล้วแหละนานแล้วเหมือนกันเพลงเป็นปีแล้วแต่ว่าเรายังมีพาร์ทหนึ่งที่เรายังไม่ชัวร์ว่าจะร้องเองหรือว่าจะหาคนมาฟีดอ่ะสรุปอันนี้ขึ้นมาเป็นพิธีกรด้วยใช่ไหมอยากรู้ไงวันนั้นลืมถามก็เลยเป็นพิธีกรด้วยแล้วกันแล้วก็เลยอยากทำเพลงป๊อปเพลงรักไงก็เลยเอาโปรเจกต์เนี้ยกลางขึ้นมาใหม่แล้วก็เอาพี่ท็อปมาฟีดอืมค่ะน่ารักอ่ะพี่ท็อปแบบช่วงแรปคือดีมากแล้วเพิ่งเห็นตอนเอ็มวีที่แบบเปิดประตูมาแล้วแบบเหมือนจะมาหาเรื่องอ่ะพี่ท็อปอ่ะมาแล้วเออแล้วก็มาแรปน่ารักท็อปดีพี่ท็อปก็น่ารักตอนนั้นเอาจริงๆพี่ท็อปเนี่ยเป็นคนที่แบบเหนือความคาดหมายสุดแหละเพราะว่าตอนแรกเห็นแกในทีวีหรืออะไรเงี้ยจะรู้สึกว่าแกเงียบง่วงๆนิดนึงแต่การว่าตัวจริงแกแบบเป็นคนขี้เขินมากมันไม่ได้คุยกับเขาเลยอ่ะใชต่อนแทตี่่ถ่ายกล้าคุยพี่ทอมไม่กล้าคุยหรอเออก็เหมือนพี่กับตอนแรกๆที่เจอกันอ่ะไม่คุยไม่ทักไม่สวัสดีมีคนบอกว่ารีวิวน้องแบมรีวิวพี่กับให้ฟังหน่อยค่ะแล้วก็แบมเป็นเอ็มซีบวกนางเอกที่กับจ่ายเงินให้ด้วยใช่จ่ายเงินให้ด้วย รีวิวพี่กับเหรอรีวิวได้ไหมได้ทำไมอ่ะจะรีวิวดีใช่ไหมรีวิวก็จ่ายตังค์ปะล่ะเราเล่นไม่พี่กับน่ารักแล้วก็เพิ่งมาได้คุยกันเยอะๆตอนที่ถ่ายเอ็มวีนี่แหละคือก่อนหน้านี้ก็มีเจอกันบ้างแต่ไม่ค่อยได้คุยเหมือนพี่กับจะเป็นคนนิ่งๆแล้วก็น่าจะทํางานหนักจะแบบโลว์เอเนอร์จีนิดนึงแต่พอโอเควันนั้นอยู่ได้อยู่ด้วยกันทั้งวันก็ได้คุยกันมากขึ้นเห็นหลายมุมของพี่กับมากขึ้นหน้าก็เซเป็ตนคนติสเหมือนกันนะ นิดนึงไม่เพราะปกติเราอยู่กันแล้วคนเราไม่ได้คุยไงอืมเพราะคนอื่นแยกหมดเออใช่คนอื่นจะคุยเก่งกว่า
ไม่ค่อยได้ยินเสียงพี่กับเท่าไหร่ไปดูไปฟังในเพลงวิทยูกันนะเอานะครับเสียงผมไปฟังกันได้ใครยังไม่ฟังรีบไปฟังนะคะทุกคนเพลงน่ารักมากเอมีก็น่ารักพระเอกนางเอกมีน่ารักมากเหมือนกันฝากทุกคนด้วยคอมเมนต์ว่าใช่มีคนบอกว่าเตียโมทั้งสองคนชอบซีนไหนสุดในละชอบชอบซีนไหนสุดชอบซีนไหนสุดพี่กับก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะบอกว่าผมชอบซีนไหนซีนแรปละกันไม่สิซีนแรปก็ดีนะที่ตอนที่แรปที่นั่งแรปแล้วมีแบบนั่งอยู่ด้วยอันนั้นน่ารักว่าอะไรคะเหตุผลด้วยสิไม่รู้อะรู้สึกชอบตัวเองตอนกำลังแรปมั้งแล้วพอแบบมีนางเอกเอ็มวีด้วยมันก็ดูน่ารักดีโอเคผมแบบชอบวันไหนบอมชอบถ้าเป็นแบบ MV มูดรวมแล้วบอมชอบตอนที่ห้องสีแดงเพราะว่ามันเป็นพาร์ทที่บอมเซอร์ไพรส์ว่าบอมไม่รู้ว่ามีแต่ถ้ามีบอมอยู่ในนั้นด้วยชอบตอนสุดท้ายที่มันมีการ์ดอะน่ารักใช่ไอ้บอลชอบใช่ไหมที่แบบใช่น่ารักดีอันนั้นก็น่ารักเราชอบแต่ตอนเล่นแบบน่ารักจริงเนาะใช่แบบซีนสุดท้ายอะไรอยู่ในซองคะมีคนถามว่าซีนสุดท้ายอะไรอยู่ในซองคะพี่กับอ๋อเป็นรูปของน้องแบมบวกกับการ์ดเหรอใช้คำว่าการ์ดได้ไหมการ์ดเล็กๆมีข้อความเขียนว่า I wanna be with you อยู่เป็นการ์ดจีบสาวนั่นแหละ ไม่ใช่ชื่อร้านใช่ไหมคะนะใช่ไม่ได้ฝากละ นี่คนถามว่าเอาหายไปไหนละคิดว่าอะไรน้องกับกับน้องแบมข้างรักเวอร์ชันไหนเอ๊ะเบอร์ไหนเหรอหายไปไหนละข้างหลักเบอร์ไหนอะคะนี่เหมือนเห็นอยู่พี่ฝนป่ะอันนี้แบมกับกราฟคิดว่าจะข้างรักเลเวลไหนพี่กราฟก่อนอยากรู้ก่อนรักข้างรักก่อนถ้าข้างรักก็รักมากแหละไม่รู้อะเหมือนข้างรักแมวอย่างนี้ได้ไหมข้างรักอาซาข้างรักกองเต้พี่กับน่ารักขอบคุณครับอ่านคอมเมนต์ให้ค่ะชอบฉากมีคนบอกว่าชอบฉากในห้องล้างรูปรายละเอียดด้านหลังดีจริงแล้วในนั้นในด้านหลังอ่ะมันมีรูปบําที่เป็นแบบสีขาวดําอยู่อ่ะตกใจเพราะว่ารูปนั้นไม่เห็นเห็นในฉากแต่รูปแล้วเป็นขาวดําแล้วเป็นแบบนั่งตรงน่ากลัวเหมือนกันนะ ไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวตอนถ่ายเขินไหมเขินค่ะอันนี้ก็เขินต้องเขินนะครับเพราะว่าในฉากมันบีบให้เขินก็ต้องเขินสิคะใครอยู่เยอะกว่ากันผมครับผมเยอะกว่าเยอะกว่านิดนึงก็ให้เป็นพี่ดูเป็นเด็กน้อยก็ตามแต่จริงๆผมอยู่เยอะเดี๋ยวก็โตใช่ไหมคะใช่เดี๋ยวก็โตโตยังจะโตแล้วโอเคได้โตแล้วรออยู่ค่ะสวัสดีคนใหม่ๆที่เข้ามาด้วยครับไปดู MV กันได้ครับอุ้ยทำไมมีผู้มันทำได้ด้วยเหรอเป็นฟิลเตอร์เหรอแล้วก็ติดตามในวิดีโอด้วยนะครับผมปล่อยแล้วช่องทางกราฟคณาวุฒิแล้วก็ออนไลน์ช่องทางไปฟังเพลงกันได้ใครยังไม่ฟังรีบไปฟังนะคะเพลงน่ารักมากเหมาะสำหรับคน
คลั่งรักเหมาะกับคนกำลังมีความรักค่ะหรือว่าแอบชอบใครอยู่เพลงนี้คือส่งให้สาวๆได้นะคะตอบโจทย์โจทย์กัดโตกี่โมงโตแล้วครับพี่ผมดูไม่โตเป็นคำถามที่อยากถามด้วยเหมือนกันค่ะรบกวนกับติดกระดุมทุกเม็ดด้วยค่ะกวนใจสาวๆใช่ไหมกวนใจมามีใช่ไหมคะนี่ครับได้คะแนนหมอแอบเพิ่งเข้ามาแอบไปดู MV มาค่ะโอ้ยชอบไหมคะน่ารักไหมคะว่าจะชอบกันนะครับพี่กับเลือกสีเองไหมคะแบบเสียพวกเพลงเอ้ยหมายถึงว่าหลังจากที่แต่งเขาเรียกว่าอะไรอะสีที่ถ่ายกับสีที่มันเป็น MV จริงๆอะมันไม่เหมือนกันพี่กับเป็นคนเลือกเองไหมเป็นคนไฟนอลแล้วกันเป็นคนไฟในชอ่ลพี่แล้เวขคาอมก็เมนต์ไหมตัดมาหลายๆแบบตัดมาแบบนั่นแหละแล้วก็เลือกที่เราชอบแต่ว่าไม่ได้บีฟใช่ไหมว่าแบบเอ้ยอยากได้โทนไหนหรืออะไรแบบเนี้ยเราไม่ได้อยากฟิกพี่เขาไงค่ะน้องแบมสอนพี่กับทำหน้าน่ารักเหมือนเอ็มวีได้ไหมหน้าไหนคะหน้าไหนคือหน้าน่ารักเหรอหายใจออกไหมลูกมันแน่นไปไหมคะสงสารใช่อ่ะติดเหมือนปอกคอครับหยุดตลกโอเคโอเคโอเคมันจะกลับไปปกติแล้วจะเลิกตลกแล้วหายใจได้อยู่ไหมคะขอความพอดีค่ะอยากส่งให้แฟนอยู่ค่ะแต่ยังไม่มีโอ้นะคะส่งให้พ่อคุณแม่ไปก่อนก็ได้นะครับแสบมากใช่ค่ะแสบมากเบอร์ไหนครับเกี่ยวอะไรกับเอ็มวีครับอันนี้ให้บอกให้กับติกระดุมอ้าวเขาบอกเขาถามนะมีคนจากแบบบราซิลเต็มเลยอะแฟนส์จากบราซิลทักทายบัมแต่ว่าเขาทักว่าอะไรนะสวัสดีบราซิลโปรตุเกสใช่ไหมพูดไม่เป็นพูดโปรตุเกสไม่เป็นแบบมีโอกาสมาร้องคู่ไหมคะโอ๊ยอย่าเลยค่ะเดี๋ยวทุกคนจะขนหูลุก ให้แบมรับบอกได้นะส่งขอเวลาไปเรียนสัก2 วันเดี๋ยวกลับมา ระดับคนอะไรจะให้ทำได้ทุกอย่างเลยเหรอคะเขาบอกให้กับส่งไปจีบสาวๆเลยค่ะส่งไปจีบสาวๆเลยใช่ส่งสิส่งจีบสาวๆน้องแบมลองอย่าอย่าเลยไม่ดีหรอกค่ะทุกคนจะฝันร้ายนะคะไม่หรอกทำไมตัว W ต้องเป็นกล้ามเออพี่กบเขียนเองไหมไอตัวที่มันเป็น with you อ่ะทำไมว่าเด้งไหมไม่ถึงมองกล้ามกันมันเป็นอะไรอ่ะจริงๆแล้วมันเป็นกล้ามเหรอมันไม่ใช่กล้ามนะมันเหมือนเป็นปุยเมฆปุยนุ่นอะไรนะก็เขาเห็นเป็นกล้ามโอ้น้องแปมร้องเพลงเพราะเฮ้ยขอบคุณค่ะเคยฟังเหรอคะครับผมบอกว่าแบบไม่เคยร้องเพลงอ๋อบอมเคยร้องทีหนึ่งตอนขอหรือไทยทีเดียวตอนนั้นก็กั้นใจอยู่เกือบร้องไห้ค่ะกว่าจะผ่านมาได้ไม่หรอกเราต้องภูมิใจในตัวเองเดี๋ยวไว้ถ้าร้องได้เดี๋ยวจะทำซิงเกิลมั่งรอทำแล้วจะมาเล่นให้ไหมตามสลารีรอเลยครับจองไปเอ็มวีได้ค่ะจองตัวข้ามปีนะเดี๋ยวโอเคเซฟไลฟ์ด้วยจะได้มีหลักฐานเพลงเพราะ MV ดีขอบคุณมากครับคนบอกอยากเห็นอาซากองเต้อยู่ไหมคะตามนี้แล้วลูก
นิดนึง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 ฮัลโหลโอ้โหนี่คืออาซาใช่ไหมอาซาอาซาตัวอ้วนอ้วนมากทำไมถึงอ้วนกว่าเพื่อนกินเยอะกินเยอะกว่ากงได้ตาสีเขียวน่ารักน่าฟัดรักพี่จะดูไปไหนครับพี่ซาไม่ได้ดูครับอาซาอารมณ์บ่อยจอยอารมณ์บ่อยจอยน้องเคยยิ้มไหมคะอยากรู้ว่ามันยิ้มได้ไหมบ่อยยิ้มบ่อยไม่ยิ้มหรอกแต่หน้าอารมณ์ดีกว่านี้มันอันหน้านี้คือแบบไม่ค่อยรับแขกเท่าไหร่ใช่ที่เขานอนอยู่ไงไปอุ้มเขามาม ีใครอยากจะพูดคุยอะไรเกี่ยวกับ MV กันอีกไหมครับน่ารักทั้งสี่ชีวิตเลยลาลูก Can you say อะไรเนี่ยพูดได้ไหมเนี่ยอันนี้โออะไรโคล่าโคล่ามาเดลินมาเดลินคือชื่อเขาหรือเปล่าชื่อเขาใช่ไหมมันไม่ใช่คำอะไรใช่ไหมเหมือนจะเป็นชื่อเอ้าเมื่อกี้พี่กับยังไม่ตอบเลยสรุปวาดเองหรือเปล่าคะไอ้คำว่าวิดีโอไม่วาดครับผมยังวาดเองใช่ไหมไม่ใช่กล้ามีคนฝากมาถามพี่กับหิวข้าวไหมคะไม่ค่อยหิวครับก็หิวแหละเดี๋ยวไปก็ไปครับผมแนวนี้ต้องบอกด้วยความรักเนาะเราก็อยากจะแบบเกี่ยวกับสิ่งที่มันเกี่ยวกับเมมโมรี่เกี่ยวกับความจำเกี่ยวกับอะไรเงี้ยที่แบบเราสามารถเก็บไว้ดูสามารถเก็บอะไรได้ก็เลยคิดว่าทำเป็นร้านพวกถ่ายรูปอะไรพวกเนี้ยมันก็น่าจะเข้าธีมดีครับผมแล้วก็ตะกี้อะไรนะรับสดให้ฟังหน่อยค่ะ So baby you do one day งานวันจันทร์และช่องนภาเอาไปแค่ อยากไปฟัง YouTube กันใช่ทุกคนไปฟังใน YouTube เร็วเพลงเพิ่งปล่อยช่วยกันครับมันเข้ากับเสียงกับมากเลยลูกขอบคุณมากครับน่ารักเหตุผลที่เลือกน้องแบมนางเอกเลือกเองไหมคะหรือว่าเหตุผลผมพูดไปแล้วตอนไลฟ์ก่อนแบมเอาหรออ๋อประมาณไม่ทันใช่มันเป็นเพลงรักไงเราก็เลยอยากได้แบบคนที่แบบเรารู้สึกว่ามองแล้วความน่ารักจนแบบเราถึงขั้นแบบเพ้อถึงขั้นคิดถึง ในลิสต์ที่แบบร่วมงานมาก็มีไม่กี่คนแล้วก็แบบเป็น first choice ก็เลยตอบดีใจมากขอบคุณค่ะดีใจเหมือนกันที่ได้มาเล่นให้ดีใจมากขอบคุณนะคะที่นึกถึงแล้วก็ขอบคุณอะไรก็ตามที่ทำให้คิววันนั้นว่างดวงมันจะได้เล่นจะได้เจอกันไงแต่ก็คงเป็นดวงแหละเปล่าค่ะก็มีความรักในทุกๆวันนะคนเราต้องมีความรักความรักเป็นสิ่งสวยงามค่ะทำให้ชีวิตมีโกลในการใช้ชีวิตต่อเอกหล่อนะสวยละมุนมากได้เพราะว่าผมคิดไว้ว่าแบบจะต้องแบบเห็นแล้วแบบอุ้ยน่ารักถึงขั้นแบบทำให้เรากลับไปเพลย์ได้หนูตื่นมีคนถามว่าตื่นหรือยัง
เพิ่งตื่นหรือเปล่าบอกมาใช่เมื่อวานทำงานหรือเปล่าคะนอนดึกหรือเปล่าคะวันนอนดึกโอ้ใช่เมื่อวานไปวิ่งมาเกือบอต๋อายเห็นอยู่ไปกับสมิธไปเกือบตายเราได้ถ่ายคอนเทนต์ไหมคะพี่ก๊อปเอ้ยพี่ป๊อปเอากล้องไปหรือเปล่ารอติดตามแต่ไม่รู้พี่ป๊อปเขาจะลงหรือเปล่านะกว่าจะตัดเสร็จน่าจะอีกเป็นเดือนมั้งมภีาคคนจบอกว่าำตอนภาพจำคือกับเราตลอดเราต้องเปลี่ยนนะเราจะได้มีภาพจำอื่นๆบ้างนั่นแหละมันก็เป็นภาพจำที่ดีนะดีโอเคได้ค่ะใครใครอย่างจะเก็บตังค์ไว้หาพี่กลับที่ไทยนะคะยินดีครับผมมาจากไหนคะเนี่ยนั่นคุณหมอชอบสีเอ็มวีโอ้ขอบคุณมากมากมันดูเข้ากับสุดเข้าที่สุดแหละกับร้านถ่ายรูปน่ารักมันแบบติดความแบบเรโทรนิดมันออๆกอ๋อสมอืมมีคนบอกว่าน้องแบมเมาพี่กลับหน่อยลูอ่ากมาอุ๊ยจะเอาอยากฟังอะไรอะคะจริงๆกับพี่กับไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่หมายถึงว่ามีโอกาสได้ร่วมงานกันแค่ไม่กี่ครั้งบําเจอพี่กับครั้งแรกตอนถ่ายขวัญฤทัยตอนนั้นคุณภูมาหาที่เชียงใหม่ซึ่งละครตอนนั้นอะเราอาจารย์ยังไม่เปิดกล้องเลยแล้วพี่กับมาถ่ายของขวัญฤทัยเป็นเรื่องแรกเป็นครั้งแรกใช่ไหมอืมครั้งนั้นที่เราเล่นกันคือซีนแบบมหาแล้วเราก็เหมือนเป็นพี่น้องที่สนิทกันมากคือเขาบอกว่าแบบคุณเก๋กับคุณภูสนิทกันมากแล้วเราก็เลยเหมือนพอบําเจอพี่กับก็เลยวิ่งเข้าไปกอดแล้วนั่นเป็นครั้งแรกที่แบบยังไม่เคยคุยกันเลยต้องวิ่งเข้าไปแล้วกอดเลยใช่ใช่ก็ตื่นเต้นเหมือนกันตื่นเต้นมากแล้วเสร็จแล้ววันนั้นก็ไม่ได้คุยเหมือนจะไม่ได้คุยกันแล้วก็ไม่ได้คุยกันอีกเลยใชมาเป่็นปีใช่มั้งจนได้มาในวิสุทธิ์ป่ะใจที่สุดใจที่สุดทีหนึ่งก็ไม่ได้คุยกันเหมือนกันตอนนั้นคนเยอะพี่กับก็นิ่งๆเงียบเงียบง่วงๆแตล้อวนกน็ี้ได้คุยตอนนี้คุยละตอนนี้พูดแล้วเพิ่งมาได้คุยกันตอนถ่ายเอ็มวีเพิ่งรู้ว่าพี่กับพูดเก่งเหมือนกันปกติพูดเนี่ยหรอพูดเยอะอันนี้คือถือว่าเยอะแล้วใช่ไหมตอนที่แบบเจอกันไม่เยอะนะถือว่าเยอะในระดับหนึ่งเหมือนกันก็สบายใจที่จะแบบพูดด้วยแหละบอกความน้องแบมเล่าอัตอก่ัะนพี่กับก่อนของการถ่ายเอ็มวีหน่อยค่ะอะไรเดียก็เก่งเป็นคนเก่งทำงานไวเสร็จไวเหมือนที่แบมบอกก็คือออนไทม์ตลอดใครเลือกชุดนักเอกให้ชุดเวียดนามใช่ไหมใช่สไตลิสต์ค่ะเนี่ยก็เลยมาอยู่ที่เวียดนามมาไลฟ์ที่จากเวียดนามเลยเพราะว่าเป็นชุดเวียดนามทำไมบัมถึงตัดสินใจรับเป็นนางเอกเอ็มวีกับค่ะทำไมหรอพูดได้หรอเราเล่นค่ะก็จริงๆมันก็เป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบัมไม่เคยถ่ายเอ็มวีใช่ไหมอันนี้เป็นเอ็มวีแรกที่อ่อนละกันแล้วมันก็รู้สึกว่าได้ทําอะไรแปลกใหม่เราได้เป็นตัวละครตัวใหม่ที่เราไม่เคยเป็นแล้วพอเป็นเอ็มวีอ่ะมันเป็นสถานการณ์สั้นๆที่แบบเอ้ยวันเดียวจบอ่ะแต่เราได้เป็นตัวละครตัวนั้นก็รู้สึกว่ามันน่าจะสนุกดีแล้วพอเป็นเพลงพี่กับเคยฟังอยู่แล้วเพลงเคยฟังเพลง Congratulations ของพี่กับอยู่แล้วแล้วก็เพลงที่ฟีดกับคนเวียดนามบําชอบมากเคยบอกไปแล้วแบบฟังประมาณหลาย10 รอบมากๆเนี่ยค่ะก็เลยอยากไปเล่นอยากร่วมงานด้วยก็อยากรู้ว่าถ้าเราได้เหมือนถ้าบัมได้อยู่กับพี่กับได้อยู่ได้ใช้เวลาด้วยกันเยอะกว่าที่ตอนถ่ายขอหรือถ่ายพี่กับจะเป็นคนยังไงนะก็เลยรับก็เลยคิดเลยว่ารั
ับเลยอะไรอย่างนี้ป่ะก็เลยบอกไปก่อนว่าโอเคค่ะก็ได้ค่ะเราเล่น ไม่พอรู้ว่าเป็นพี่กับก็บอกพี่ก่อนอยู่แล้วว่าพี่อยากเล่นอยากเล่นค่ะเนี่ยดูคิวถ้าได้ก็โอเคนี่เขาบอกขอบคุณขอบคุณมากขอบคุณค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากๆขอบคุณแบมมากๆเหมือนกันที่แบบยอมมาเลยนี่ต้องยกมือไหว้ไหม เดี๋ยวอายุสั้นดีใจที่น้องแบมเนี่ยเขาบอกอยู่ใช่ขอบคุณค่ะรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้ร่วมงานกับพี่กับดีใจที่ได้เจอแล้วก็ดีใจที่ได้คุยมากยินดีมากมีนไ้องหมแบมคุยอะไรกันแกไม่มีกันอีกไหมฟังซูเปอร์ไซแอนเวอร์ชันกับหรือยังคะฟังแล้วในคอนเสิร์ตเท่มากทำไมคุณเท่อย่างนั้นน่ะทำไมอะคะคอนเสิร์ตเหมือนกันค่ะอันนั้นคือเวอร์ชันอันนั้นคือเวอร์ชันที่เป็นตัวเองไหมแบบว่าให้ความเป็นตัวเองกี่เปอร์เซ็นต์ก็ไม่ค่อยเป็นตัวเองเท่าไหร่หรอกจริงจริงจริงเหรอแต่ความเป็นตัวเองไปประมาณ 10% เองจริงเหรอแต่ดูแบบว่าก็เป็นแนวเราแหละเออใช่นึกคำไม่ออกตกใจไหมตกใจไหมตกใจเอาจริงๆคือตกใจมากแล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเธอมีมุมนี้ด้วยหรอแบบเออแต่ก็ดีค่ะแล้วก็เห็นภาพออกมาเห็นพี่โอ๊ตไปถ่ายรูปให้สวยมากเอ้ยแบบดีมากดีมากรู้สึกว่าเออพี่กลับมาแนวนี้ก็ดีเหมือนกันเท่ดีชินแล้วชินแล้วมั้งยังไม่เคยเห็นไงไปดูเดี๋ยวมีเรื่อยๆเดี๋ยวมีให้ดูเรื่อยๆพี่ท็อปจะมาไลฟ์ด้วยไหมคะพี่กลับพี่ท็อปอยู่ไหมพี่ท็อปอยู่ในนี้ไหมไม่อยู่ใช่ไหมหากันเหมือนจะไม่อยู่ยังไม่เคยคุยกับพี่ท็อปเลยวันนั้นเจอก็ไม่คุยมัวแต่เขินกันไปกันมาพี่ท็อปตื่นหรือยังรอให้น้องแบมไปคอนกับนะพี่ท็อปมีคอนอีกทีเมื่อไหร่คะเดี๋ยวจะแวะไปเป็นผู้ชมน่าจะปลายปีนะวันยังไม่เฟิร์มใช่ไหมใช่โอเคน่าจะพฤศจิเอ๊ะไม่น่าไม่รู้พฤศจิหรือธันวาเดี๋ยวว่ากันอีกทีเดี๋ยวประกาศอีกทีแล้วกันโอเคเดี๋ยวจะรอติดตามทางเพจค่ะเดี๋ยวบอกมีเจ้าเด็กจะไปเป็นเจ้าเด็กไหนอะครับไมกี้เหรอไหนไมกี้ไหนไมกี้ฮัลโหลอยู่เหรอพี่จูอยู่เหรอมีคนแบบแอดเข้ามาคุยแบบนี้ทั้งวันได้ไหมคะเพลินมากๆมีคนถามว่ามีเบื้องหลังการถ่าย MV เต็มๆให้ดูไหมคะเดี๋ยวมีใช่ไหมคะใช่เมื่อไหร่คะปล่อยก่อนเบื้องหลังอ่ะไปดู MV กันก่อน เออทุกคนไปดู MV ก่อนนะแล้วเดี๋ยวเบื้องหลังจะตามมาอยากเห็นเหมือนกันความวุ่นวายไม่ค่อยวุ่นวายเท่าไหร่นะเป็นกองที่แบบทุกคน low energy เราหน้าเซตก็เล่นไปไม่ค่อยแบบมีความวุ่นวายมากเท่าไหร่เป็นความปกติละกันนี่ไงไมกี้คอนแกรทส์กับ MV นะครับขอบคุณมากครับน้องชาย Miss you สู้ๆทำงานครับน้องชายช่วงนี้น้องงานยุ่งใช่ใช่รักษาสุขภาพด้วยครับว่างๆเรามาเจอกันหน่อยคิดถึงมีไหม
มีใครอยากพูดคุยเกี่ยวกับมิวสิกวิดีโอนี้ไหมเออแล้วแบมไม่ต้องมาทำงานแล้วอีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปค่ะเดี๋ยวเล่นเดี๋ยวจะออกไปกินข้าวก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปทำงานนี่วันเสาร์มีฟิลเตอร์อะไรบ้างเป็นทานตะวันเหรอวันที่สดอันนี้ก็ปากกูเชียเอออันนี้น่ารักอันนี้น่ารักเหมือนแต่งหน้าเอของพี่กับอะไม่คม่อยามีฟิลเตอร์เท่าไหร่จิบเรียวเรียวเรียวชวนไมกี้ไมกี้ไลฟ์ด้วยกันไหมคะไมกี้อยู่ไหนอะได้ปะมันยังอยู่หรือปะพี่กับจะทำเพลงแรปดุๆบ้างไหมมีแพลนไหมคะมีครับแต่ว่าก็ไว้ก่อนเพลงต่อไปเพลงต่อไปก็อีกนานไหมอะแบบต่อกว่าจะปล่อยซิงเกิลหน้าไม่น่านานนะแต่ว่าบอกไม่บอกดีกว่าไว้ก่อนเดี๋ยวรอทีรอเดียติวดตามเอาเพลงนี้ก่อนดูเพลงนี้ก่อนได้ไปวิจนกว่าจะจำได้ทุกคำ ใช้เวลาถ่ายมีนานไหมไม่นานวันหนึ่งประมาณวันหนึ่งหนึ่งวันใช่มืออาชีพนะแต่งถ่ายแป๊บเดียวเองรู้สึกว่าถ่ายเป็นงานที่ถ่ายจบเร็วมากแบบไม่ถึง10ชั่วโมงถึงหรอนะใช่ไหม6 โมงเช้าแต่เริ่มถ่ายจริงๆก็แบบ9 โมงนี่ปะใช่ประมาณ9 โมงถึง5 โมง 40กว่าที่เขียนอยู่ใน MV ตอนสุดท้ายผมไม่สามารถร่วมจอยได้ผมไม่คิดเอาหรอPick off your smile makes my day. Thank you so much. อีเวนต์เปิดตัวไหมไม่น่ามีนะครับอีเวนต์เปิดตัวเพลงนะครับไม่น่ามีแต่ว่ามีแบบเดินสายโปรโมทอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะใช่เดี๋ยวต้องไปโปรโมทรัวๆครับผมในหลายๆที่สู้ๆเป็นกำลังใจให้ใครคิดทีม MV เป็นพี่ภูมิกับชื่อพี่อะไรนะจำชื่อพี่ไม่ได้เหมือนกันพี่แบงค์พี่แบงค์ใช่เขาก็เป็นมาแล้วเราก็นั่นแหละคิดว่าร้านถ่ายรูปมันน่าจะเป็นอะไรที่แบบเกี่ยวกับ memories เกี่ยวกับความจำสามารถเอากลับไปเพ้อที่บ้านได้อะไรอย่างเงี้ยคิดว่ามันค่อนข้างจะน่ารักดีก็เลยเลือกมาแต่ทีมน่ารักจริงเห็นแล้วยังชอบเลยใช่น่ารักเดี๋ยวจะกลับไปดู MV อีกรอบอีกหลายๆรอบดูไปเลยรอบได้ค่ะรับทราบ เป็นร้อยรอบเปิดฟังวนไว้เลยไปล้างรูปบ่อยไหมเป็นเจ้าของร้านที่ล้างรูปเป็นไหมคะไม่เป็นถ่ายได้รูปถ่ายรูปได้นิดหน่อยใช่ไหมไฟสีแดงมันจะไม่เขาเรียกไม่ส่งผลกระทบต่อฟิล์มหรอหรืออะไรสักอย่างเขาเลยต้องใช้ไฟสีแดงมั้งเก่งมากเย้ดูปัดเพลงนี้อีกนิดนึงก็เปิดร้านได้แล้วไปขอบคุณครับ Diamo Love Diamo ไปแดงอ่านไม่ออกวันนี้พี่กับทำอาหารทำไมพี่กับทำอาหารไม่รู้เขียนว่าวันนี้พี่กับทำอาหารเตียโมมูโชแปลว่า I love you very much มูโชมูโชแปลว่า much โช
ได้กี่ภาษาเนี่ยได้แค่นี้แหละงูปลาปลาคุยกับพี่สเปนพี่อิตาลีสิเออแต่ว่านี่คือแบบมีคนลาตินเยอะมากเฮ้ยเตียโม I love you Can we say te quiero te quiero quiero te quiero แบบ I love you เหมือนกันรู้จักลาอะไรนะอะไรอะไรไม่ได้ยินอ่ะไเดร้ายวิ่นาแอละ้ไรวไปหรือเปล่าฮะคะแนนใจของเพลงนี้ก็เป็นเป็นเพลงข้างรักแค่นั้นแหละแรงบันดาลใจเป็นเพลงรักเป็นเพลงที่อยากพูดถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่เราเจอ everyday ของเราไม่รู้อ่ะมันจะต้องยังไงก็ตีมข้างรักแค่นั้นเพลงรักบ้างเศร้ามันอะไรแล้วพูดถึงผู้หญิงคนเราอยากเจอเขาวันๆก็อยากเจอเขาอยากทำอะไรกับเขาแค่นั้นน้องแพมบอกให้พี่กาวเซฟไลฟ์ด้วยค่ะทำไมพี่กอลเซฟไลฟ์ด้วยนะคะบอกให้เรานะคะถ้าเซฟก็ไม่เห็นมีแค่นั้นเองเดี๋ยวต้องไปแล้วได้ครับผมเดี๋ยวน้องรอผมก็อยู่ไงก็ฝากทุกคนไปติดตาม MV with you ด้วยนะครับผมก็เป็นกราฟคณาวุฒิฟีเจอริ่งกับพี่ท็อปเลซี่ล็อกซี่นะครับแล้วก็ได้น้องแบมชาลารีมาเล่น MV อันนี้กับเราด้วยก็ฝากทุกคนติดตามด้วยผมว่าจะชอบกันนะครับกับเพลง With You นะครับผมโอเคค่ะอย่าลืมไปดูไปฟังกันเยอะๆนะคะทุกคนไปแล้วบ๊ายบายครับตั้งใจทำงานสวัสดีค่ะโอเคบ๊ายบายขอบคุณมากนะครับครับผมกันครับไปของเราก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับขอบคุณทุกคนมากๆที่ไปตามฟังเพลงกันก็ยังไงก็หวังว่าจะชอบกันนะครับกับเพลง With You ก็เพลงป๊อปๆน่ารักก็ไม่เคยทำแนวนี้สไตล์นี้เหมือนกันแหละก็หวังว่าจะชอบแล้วก็ถูกใจทุกคนกันนะครับผมยังไงก็ขอฝากไปด้วยกับเพลง With You นะครับผมกับคณะ Wood Featuring Top Racy Luxy นะครับขอบคุณมากๆนะครับผมเดี๋ยวเราไว้เจอกันไลฟ์หน้านะครับรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับผมขอบคุณทุกคนมากๆนะครับอย่าลืมไปฟังกันเยอะๆนะครับวิดีโอนะครับน้องออมเข้ามาจะไปอยู่แล้วนะน้องออมขอบคุณนะครับ thank you so muchขอบคุณทุกคนมากๆนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันเราหน้ายังไงก็ฝากคนไปฟังด้วยวิดยูนะครับอย่าลืมนะครับขอบคุณมากนะครับตั้งใจทำงานนะครับทุกคนมีความสุขมากๆในวันนี้ครับบ๊ายบาย